แพลวพราวก็มีรายการแล้วเหมือนกันวันที่16เจอใครครับเชอรี่ครับเจอเชอรี่ตัวเดิมเคยเจอกันมาที่ใต้วันนั้นเกมเป็นยังไงบ้างก็มองเขามองว่าผมแพ้ครับก็เขาคาใจคาใจอีกรอบนึงครับแล้ววันนั้นดูว่าเกมเป็นยังไงบ้างจุดที่เราว่าผิดพลาดเราโดนถีบเราเสียเหลี่ยมเนี่ยโดนหักล้มครับข้อผิดพลาดในไฟล์นั้นเราว่าเราต้องแก้หรือครับต้องแก้ครับเช่นก็ว่าเกี่ยวลูกปัดขาครับแล้วก็ลูกถีบครับแก้เหลี่ยมลูกปัดขากับแก้ลูกถีบให้เขาให้ได้แล้วก็ต้องเดินเร็วกว่านี้ไหมบังแข้งซ้ายให้อยู่ครับบังแข้งซ้ายให้อยู่ครับแล้วก็ต้องติดตัวให้มากกว่านี้ครับนี่คือไฟล์นี้ที่จะแก้ไปจากก่อนในครั้งที่แล้วครับเจอกันเที่ยวนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับเดินไปดูเมื่อกี้น่าจะ115ครับอ้าวไม่ใช่114เหรอครับแล้วครั้งที่แล้วเท่าไหร่อ่ะ114ครับเที่ยวนี้115ครับเป็นไงบ้าง115น่าจะเล็กกว่าพี่เขาเยอะครับจริงเหรอเที่ยวนี้เล็กเขา115เล็กกว่าเราเล็กกว่าเลยใช่ไหมน่าจะเราเตี้ยอยู่แล้วครับแต่เขาสูงครับสูงเลยแล้วเราทำได้พี่กัดเท่าไหร่114เนี่ยสวยงามครับ13ตึงไหมนะครับ14พอดีสวยกว่า55นี่ดูว่าเราจะเล็กกว่าเขาครับแต่เราเคยชนะเขามาเที่ยวนี้วางแผนยังไงครับเจอเธอนี่พอแรงให้ดีกว่าไฟที่แล้วครับไฟที่แล้วร่างกายดีไหมก็ดีระดับนึงครับไฟที่แล้วเป็นไฟแรกที่กลับมาจากที่เจ็บไหมเปล่าครับไฟที่2ครับไฟที่2ไฟที่เจ็บคือไฟที่เจอทับทิมทองครับหยุดไปกี่เดือนครับหยุดไป3เดือน3เดือนแล้วกลับมาชกกับเพชรศิลาครับแล้วก็กลับมาแพ้ให้กับชนะเชอรี่ครับแล้วเข้าค่ายมากี่วันละเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนครับก็อยู่นี่ทำร่างกายตลอดครับเที่ยวนี้ก็โอ้จาก14เป็น15ก็หนักใจนิดนึงเพราะรูปร่างเราก็เตี้ยกว่าเราสูงเท่าไหร่ครับสูง165ครับ165ทำกิโลได้115 2โลได้ไหมไม่เยอะนะ3ปอนด์ครับเอ้ย6ปอนด์6 ปอนด์ก็3โลประมาณ3โลครับฝากแฟนมวยหน่อยเชียร์ด้วยเชียร์ด้วยนะครับวันที่16ก็อยากทำให้ตัวเองกลับมาทุกคนชอบเหมือนเดิมครับก็อยากจะทำให้เต็มที่ครับครับทุกคนชอบอยู่แล้วแหละสไตล์การชกเนาะแต่ว่าช่วงหลังก็มีฟอร์มแบบมีแพ้มีชนะบ้างใช่ไหมล่ะแล้วก็มีเจ็บไปด้วยไฟเจอทับทิมทองครับใครจับเป้าให้วันนี้ตาพงกับอาจารย์จิมครับแกอะไรบ้างเจอแกที่แกบอกแกก็ค่อยๆไปครับยังไกลครับก็ยังไม่ได้แก้อะไรให้มากครับตอนนี้เอาแรงไปก่อนเอาแรงก่อนครับเวลาเร่งค่อยมีแรงไม่ชอบเลยไหมมวยทรงนี้ไม่ชอบปะครับใจยากครับเนาะดูเหมือนเราไม่ค่อยชอบมวยทรงแบบนี้นะครับแล้วเข้าซ้ายด้วยไหมซ้ายตับซ้ายครับขอบคุณครับ